สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเนี่ยค่ะเอาวันนี้วันเกิดพี่อามนะตื่นมาตักบาตรมีหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งปลามีทั้งกับข้าวนะคะครับบ่ได้ฮัดดนค่ะกราบกราบหลวงพ่อก่อนหอมกระโพดน้ำมือติดสาธุครับสาธุครับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีผลไม้นะคะผลไม้หนึ่งเตียงเพราะว่าตอนนี้ผลไม้หายากมากเลยกล้วยก็มีแต่กล้วยไม่สุกนะคะอันนี้ก็ตื่นมาใส่บาตรกับพี่อาร์มด้วยอร่อยไหมอร่อยไหมเมื่อคืนพี่อาร์มถ่ายเป็นก้อนนะคะเพราะว่าความไปหาต้นไม้ทั้งตอนกลางคืนเลยนะคะกลัวลูกชายจะถ่ายท้องก็เลยไปหามาทั้งดึกๆเลยนะคะก็เลยดีขึ้นเช้านี้มาให้กินยาลดกรดนะคะแล้วก็รอดูอาการค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลายอามด้วยนะคะสวัสดีครับหันไปทักพุ่นแล้วเดี๋ยวสวัสดีครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ